ทำอย่างนี้ได้เลยสามารถให้เจสันโยนมีดให้คิปเปอร์ที่กำลังบินอยู่เล่นเป็นดอทบอลไงเจสันยืนมีดโยนฟุตคิปเปอร์กระโดดกลางอากาศแม่งจับมีดปุ๊บปะโอ้โหดักทางขันดักทางเหยื่อหลังเขี้ยเลยไอ้เขี้ยตัวแบบมันเขี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะตอนนึงไปไกลนะดึงสติสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวใครๆก็รู้ว่าปีใหม่ทุกคนก็ต้องไปเที่ยวอยู่กับครอบครัวใช่มีพี่ท็อปพี่ยิมใช่เห็นไหมทำเพื่อทุกคนขนาดไหนดูไม่เราไม่มีครอบครัวเฉยๆด้วยหรอไม่เหลือใครแล้วตัวจะบอกว่าดูดิทำเพื่อครอบครัวขนาดไหนมันหยุดก็ไม่ยอมไปเที่ยวเขาบอกว่านี่คือครอบครัวของเราใช่เป็นรายการที่เหี้ยต่ำเหี้ยมากวันนี้รีวิวเรื่องคลิปเปอร์หรือโฉบกระชากผัวเดี๋ยวหัวจริงๆมันชื่อว่ามันกลับมาโฉบหัวอ๋อมันกลับมาโฉบหัวตลกดีตอนผมไปบอกพนักงานขอเรื่องมันกลับมาโฉบหัวเขาบอกอะไรนะคะวันนี้ภาค 3แล้วผู้กำกับคนเดิมเลยผู้กำกับคนเดิมกลับมากำกับ 1 2 3ทำไมไม่สนุกเหมือนเดิมยุคสมัยหรือเปล่าต้องถามงี้คือยุคสมัยตอนที่เราดูภาค 1เนี่ยปี 2001นะพอภาค 2ก็ปี 2003อะไรเงี้ยน่ะมันผ่านมาแบบโหเป็น10 ปีแล้วด้วยความที่แบบหัวของเขาเรียกอะไรผู้กำกับเนี่ยเหมือนยังไม่ได้ไปไหนอ่ะยังหลุดอยู่ในยุคนั้นยังอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่ไอ้ตรงเนี้ยพี่ให้กลิ่นไอของมันแบบเต็มๆนะมันได้กลิ่นไอเหมือนแบบหนังยุคเก่าอ่ะแต่ถ้าคือมันก็ได้ตรงนั้นไงตีบรรยากาศใช่มันจะดูแบบเฮ้ยเหมือนหนังยุคเก่าๆหน่อยแล้วมันก็จะมีความเชยเข้าไปด้วยมันก็จะเชยหน่อยมันก็จะเชยด้วยจริงแต่เอาจริงๆนะหนังคิปเปอร์เนี่ยหนังอย่างคิปเปอร์แบบเนี้ยตัวหนังมันเลือกคนดูอยู่แล้วมันรู้อยู่แล้วว่าใครจะมาดูมันถูกป่ะมันก็เลยแบบหนังภาค 3เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเนื้อเรื่องมึงไม่ต้องพยายามเล่าเหี้ยอะไรให้มากขนาดนั้นก็ได้มึงปูตัวละครนิดนึงแล้วจะฆ่าใครฆ่าเลยเอาก็ได้กะเอามันเลยกะเอามันเลยก็ยังได้ส่วนตัวพี่นะเน้นแบบมันเลือดสาดจริงๆนะส่วนตัวพี่มาฆ่าโหดๆส่วนตัวพี่เอาจริงพูดตรงๆชอบคิปเปอร์เพราะกิมมิคตัวละครมันตัวละครคิปเปอร์โอ้ยมันทำอะไรได้หลายอย่างมากมันอุ้ยมันตัดหัวขาดแล้วก็ไปกินหัวคนแล้วงอกหัวใหม่อะไรเงี้ยไม่ได้อะไรได้เป็นของเป็นขวานเป็นเหี้ยอะไรเยอะนึกภาพว่าแล้วภาค 2แม่งตัดเหลือขาข้างเดียวเหลือแขนข้างเดียวมันกระโดดนี้กระโดดอย่างนี้มันกระแดกได้คือมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่งไม่เห็นน้อยมากเลยว่าน้อยครั้งนี้น้อยซีนแบบนั้นอ่ะเอางี้แล้วกันผมบอกว่าผมเป็นแฟนคิปเปอร์พอสมควรเลยล่ะผมว่ายิมดูหนังมอนสเตอร์เยอะพูดอะไรพวกเป็นมอนสเตอร์พวกแล้วคิปเปอร์นะผมว่าผมชอบอันนี้มากสุดเนอะไหมในบรรดาตัวมอนสเตอร์ทั้งหลายแหละไอตัวฆาตกรโรคจิตทั้งหลายแหละทั้งพวกไอเจสันวอร์ฮีทั้งไอพวกเป็นดีคูเกอร์ไอทักกี้อะไรเงี้ยนี่หมายถึงพวกนี่หมายถึงตัวละครนะช่องเนี้ยหนังช่องเนี้ยตัวละครแบบเนี้ยผมจะชอบตัวนี้มากที่สุดทั้งที่กูก็รู้นะว่ามันไม่ใช่หนังดีภาค 1โอเคนะผมมองว่ามันเป็นหนังที่ใช้ได้อยู่เป็นหนังที่สร้างความกดดันได้พอสมควรคิปเปอร์เนี่ยเห็นตอนบินเนี่ยซีนสุดท้ายแล้วมันจะแบบอะไรที่โอ้โหเหี้ยตอนแรกมันขับรถไล่บี้อย่างเดียวเลยอะไรประมาณนั้นอ่ะภาค 3นี่เป็นดูตลกแล้วนะมันอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยตลกเลยมันภาค 2นี่มันก็จะแบบติดในรถอะไรอย่างงี้เรามีการไล่ล่าจริงๆมันเป็นหนังค่อนข้างเหี้ยเลยตัวละครปัญญาอ่อนไร้สาระมากแต่แม่งดูมันชิบหายเนี่ยมันดูมันเป็นหนังที่เขาเรียกว่ามันเล้าถึงอะเล้าถึงอยู่ในแบบของมันนะเนี่ยมันดูสนุกแค่นั้นก็พอแล้วจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าหนังทำมาอย่างเงี้ยเราไม่ต้องอะไรมากไงดูเอาเอนจอยอย่างเดียวเน้นความสนุกพี่ก็เชื่อว่าคนดูเข้าไปดูคนที่เข้าไปดูคิปเปอร์เนี่ยก็คงไม่ได้หวังหนังดีอยู่แล้วอะใช่คนมาแต่ว่าพอมาภาคนี้เนี่ยขอพูดเอาให้เครดิตอย่างหนึ่งคือเขาพยายามจะสานต่อเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นมาภาค 1ภาค 2อะไรเงี้ยให้มันดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้มันดูแบบว่ามีความเป็นต่อเว้ยปกตินี้ไปนั้นคือปกติเราดูภาคหนังแม่งเจสันทั้งเฟรดดี้ทั้งเฮียอะไรทั้งไมเคิลเมเยอร์เฮียอะไรทั้งหลายแหละมันไอ้เหี้ยมันไปจักรวาลไปนอกโลกบ้างไปเหี้ยอะไรบ้างเนอะมันแทบจะเหมือนทอมแอนด์เจอรี่แต่เปลี่ยนที่ไล่กันอะใช่มันจะประมาณนั้นทอมแอนด์เจอรี่แล้วก็เปลี่ยนที่วิ่งไล่กันไปเรื่อยๆก็คือนี่แหละ เรื่องนี้ก็เลยให้เครดิตตรงนี้นิดนึงว่ามันพยายามสานต่อแต่คราวนี้เนี่ยภาคสามแม่งหลายอย่างหลายประเด็นมันถูกทิ้งไปค่อนข้างเยอะมันเล่ามาแล้วก็เล่าไม่ถึงอะไรเงี้ยแล้วไอซีนที่บอกว่าความสนุกสนานของมันเนี่ยรู้เลยว่าบัดเจ็ตมันถูกตัดลงเยอะมากมันดูเป็นหนังถูกๆอ่ะตรงนี้นะมันดูเหมือนหนังดีวีดีอ่ะคือมันหลายๆซีนคือแช่ให้ตัวละครพูดเยอะมากอ่ะแล้วพูดเรื่องเดิมๆรู้เปล่าไหมคนนี้พูดแล้วก็คนนั้นพูดอีกพูดไม่พอมี voice over อีก voice over คือเสียงบรรยาย narrator ก็คือเอาเป็นว่าเรื่องนี้ยังไม่ดีมันเป็นหนังที่พอดูได้แค่นั้นเองสำหรับพี่เป็นแฟนจริงนะกูว่ากูเป็นแฟนมากกว่าหลายๆคนอ่ะใครจะรักมันต้องกูอ่ะเห็นข้อมูลเล็กๆบอกว่ามีแฟนขับ Star Wars ที่ไม่ชอบทำไมสกายวอล์กเกอร์ทำไมเป็นคนเลวล่ะสกายวอล์กเกอร์เนาะเป็นคนเลวได้ไงแล้วลุกไม่ใช่คนแบบนี้นะไม่เอาพังนี้ไม่นับพังนี้ไม่นับไม่มึงไม่คิดว่า 40-50 ปีเขาจะเปลี่ยนได้บ้างเหรอไอ้เหี้ยเอาเป็นว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะไม่ดีสำหรับพี่ยังไม่ชอบเหมือนกันอ่ะไปเลยดีกว่าเรื่องราวต่อเนื่องจากภาคแรกเมื่อเชลิฟและทีมฮันเตอร์พร้อมด้วยเดวิสตำรวจมือดีที่มีดีกรียิงแม่นเหมือนจับวางเขาว่ากันแบบนั้นนะ ไหนจะแก๊งเด็กแว้นลองของผู้ไม่รู้อะไรซะแล้วว่ากำลังเล่นอยู่กับอะไรและยังมียายสติฟั่นเฟือนที่โกรธแค้นคิปเปอร์จนสุดหัวใจทั้งหมดนี้มันไม่พอแน่นอนสำหรับคิปเปอร์ภาค 3 นี้เพราะในระหว่างเรื่องราวทั้งหมดนี้ยังมีเรื่องราวความรักใสๆหัวใจ2ดวงของสาวเลี้ยงม้ากับชายขายฟางมาให้เราได้กุ๊กกิ๊กจิกหมอนกันอีกด้วยทั้งเสียวทั้งกุ๊กกิ๊กทั้งเสียวทั้งกุ๊กกิ๊กให้งงๆงงๆกันอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้คุณจะได้เห็นในCreeper 3มันกลับมาโฉบหัว เรื่องสั้นค่อนข้างเหี้ยพอสมควรเรื่องนึงน้องมาด่าพี่บางเรื่องสั้นบางเทปมันเริ่มปัญญาอ่อนแล้วนะคือกูนึกไม่ออกเนี่ยบางเรื่องนึกไม่ออกมันเป็นพี่พวกพี่อะไรเขาเรียกพี่ท็อปบอกอิมพอไว้หรือเปล่าเรื่องสั้นบางอันก็อิมพอไว้บางอันก็มีเขียนไว้ก่อนอย่างสตาร์วอร์อย่างเนี้ยมันก็คนที่จะพูดถึงถูกป่ะแต่ถ้าอย่างโคโค่อย่างเนี้ยหนังเด็กมันก็อิมพอไว้เลยอย่างนี้ไงมีคนไม่พอใจเยอะกดไอเขาเรียกอะไรกดสคริปต์เลยไม่ใช่อันไลฟ์เลยโอ้โหพระเจ้าพ่อช่วยด้วยอ่ะมาเรื่องนี้ดีกว่าเปิดเรื่องมาในเป็นฉากที่มีคนวิ่งหนีอะไรสักอย่างแล้วก็มีเด็กผู้ชายไม่ใช่เด็กวัยรุ่นคนนึงขับรถมาแล้วก็ประสบกับไอ้คนที่กำลังวิ่งอยู่แล้วโดนโฉบไปอยู่ดีมีแขนตกลงมาเป็นนั้นซีนนั้นอ่ะมันเป็นซีนของเบนนี่นี่คือลูกของอียายแก่ๆยายเสียสติในเรื่องที่ผมว่าเป็นผีอ่ะที่ผมว่าเป็นผีในเรื่องถ้าดูแล้วจะรู้ว่าผมเป็นผีก็คือไอ้เบนนี่นี่แหละมันเป็นตัวละครที่เคยกล่าวถึงภาคหนึ่งเคยกล่าวถึงตอนที่สองพี่น้องตัวเอกภาคหนึ่งเนี่ยกำลังขับรถคุยกันแล้วมันก็พูดถึงเรื่องราวที่เคยมีคนตายอยู่เมื่อ23ปีที่แล้วตายอยู่ใกล้ๆถนนแถวนี้นี่แหละคนนั้นเนี่ยตายไปเพราะว่าจะเมาหรืออะไรสักอย่างแล้วหัวหายไปแล้วก็กำลังจะไปงานพรอมอะไรสักอย่างเขาพูดหยอกไว้อะไรนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นซีนต่อจากภาคหนึ่งเลยก็คือกลุ่มตำรวจทั้งสถานีเลยมาลุมอยู่ที่รถของในตัวคลิปเปอร์มันเป็นพักคันนึงเก่าๆเลยเป็นรถเก่าๆซึ่งรถเก่าๆคันนี้เป็นรถที่คลิปเปอร์ใช้มาจอดเพื่อเอาพระเอกภาคแรกไปท้ายรถเลยมีหลายศพเลยใช่นั่นแหละพาไปหนีหายไปเลยแล้วก็ทิ้งรถเอาไว้นั่นแหละก็คือเหตุการณ์แม่งต่อกันวินาทีนั้นเลยเนื่องไม่คืนนั้นเลยพี่เลยมองว่าภาคนี้มันเลยเหมือนกับคลิปเปอร์ภาค 1.5มันไม่เหมือนภาค 3มันเหมือน 1.5 มากกว่าเข้าใจไหมระหว่าง1กับ2อย่างเงี้ยมันน่าจะใช้คำว่าคิปเปอร์ 1.5 ไปเลยคนอาจจะงงไง 1.5 อะไรงี้ก็เข้าใจแหละแต่ก็คือเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นไทม์ไลน์ตรงที่ว่า23ปีอันนี้ก็คือเหมือนกับไทม์ไลน์หลักประมาณนั้นในภาค1กับภาค 3เนี่ยเกิดในวันใกล้ๆกันประมาณนั้นหลังจากที่ตำรวจนี่มาก็มีคนนึงจะบอกว่านายอำเภอมันไม่เชิงอ่ะไม่ใช่นายอำเภอมันเป็นหัวหน้าสารวัตรอะไรงั้นแล้วกันคือมันแสดงใหญ่อ่ะกูไม่ชอบตอนที่เห็นเปิดอะไรว่าเปิดรถแล้วเจอ เจอศพเจอเหี้ยอะไรมึงใหญ่อ่ะมึงนั่นใหญ่เกินแอคติ้งโค้ดเป็นละครไทยป่ะเนี่ยแล้วบทละครไทยแล้วบทในเรื่องมันเยอะมากไอ้ตัวเนี้ยเขาหยอดมาประมาณว่ามันมีประสบเหตุการณ์เนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วมันจะมีคอนฟ lict ในหัวใจมันประมาณว่ากูกลัวกูไม่กล้าไปยุ่งกับคลิปเปอร์กูไม่อยากไปอะไรมันแล้วจะมีไอ้ดำที่เป็นเหมือนหัวหน้าฮันเตอร์รู้ไหมกูมีกลุ่มมันจะมีทีมฮันเตอร์กูมีทีมของกูที่ล่าตัวพวกนี้กูไม่เห็นมันล่าเหี้ยอะไรทั้งเรื่องทำเหี้ยอะไรเลยเรื่องนั้นไปยืนลุมมือไปยืนลุมมืออยู่15 นาทีมือข้างเดียวยืนลุมกันไปดิไอ้เหี้ยคือมันไม่ได้ทำเหี้ยอะไรไอ้กลุ่มเนี้ยมันว่ามันมีไอ้แดนนี่ไอ้ดำหัวหน้าเนี่ยแดนนี่เนี่ยมาแล้วก็ประมาณว่าเดี๋ยวกูจัดการเองอะไรงี้แล้วก็มีลูกน้องเอาปืนมาให้มีอะไรมาให้เนื้อเรื่องเป็นนี่มันตัดไปตัดมากับไอตัวยายแก่สติฟั่นเฟือนกำลังมันนึกจะตัดก็ตัดเลยนะแล้วมันจะมีอยู่ช่วงตรงช่วงมันโอ้โหมันตัดอย่างนี้พักหนึ่งอ่ะตอนที่เด็กวัยรุ่นไล่การขับมอไซค์ก็ตัดไปตัดมากับยายเนื้อเรื่องมันจะมีอยู่กี่อันวะ3 อันมั้งตำรวจเอาเป็นว่าฝั่งตำรวจกับไอ้แดนนี่ก็คือ2 คนนี้คอนฟลิกต์กันอย่างที่ว่าไปว่าไอ้แดนนี่นี่กับไอ้เนี่ยมันพยายามแบบมึงทำไมกลัวมึงกล้าหรอมึงอ่ะเป็นคนที่ยิงปืนเก่งที่สุดในเมืองนี้ยิงแม่นมันเคยเขาแม่นยิงแม่นมากยิงแม่นมากกูเห็นเด็กไปดูในเรื่องนี้ไม่รู้เหี้ยอะไรตักลมยายแก่สติฟั่นเฟือนลูกหายไปเนื้อเรื่องยายแก่พูดอย่างนี้แล้วกันแม่งคืออะไรเช็ดแม่ลูกหายไปเพ้อลูกไอ้นั่นไงไอตัวแรกนี่อ่ะตัวแรกตอนต้นเรื่องหายไปแล้วก็พอเจอดินตะโกนลูกของลูกฝังอะไรเหี้ยแล้วโอ้ยมันแล้วสุดท้ายก็จะเกี่ยวกับมือของคิปเปอร์แล้วก็ไม่รู้ขาดยังไงด้วยนะตอนบินขึ้นไปบนฟ้าก็ไม่ได้มีเหี้ยอะไรตัดด้วยอยู่ดีก็ขาดลงมากูก็งงเหมือนกันไอเหี้ยชื่ออะไรลูกมันกัดเลยกัดขาดไม่ใช่ลูกมันรู้สึกว่าเป็นคนก่อนหน้าลูกมันคนที่โดนโฉบขึ้นไปก่อนลูกมันนั่งอยู่ในรถเลยใช่นั่นแหละก็ถูกอะไรก็สักอย่างอาจจะโดนเลยแล้วมือขาดมาแล้วก็มือมันก็เหมือนพอดดีไว้เดี๋ยวไหมประมาณว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรด้วยการจับตอนหลังจะไปจับเหมือนพี่เขาบอกไปจับมือประสานมือกันไอ้เหี้ยเป็นนางรักเลยเราจะสารสัมพันธ์กันด้วยสามารถสาดไฟสักดวงหนึ่งสาดแปรเข้ากล้องแล้วชมพูแล้วก็ตึงได้เลยเป็นการแต่งงานได้เลยมันจะมีแบบขึ้นมาน้อยเหี้ยโคตรตลกเลยทุกครั้งที่มีใครจับมือไอ้จิ๊บเบอร์คิปเปอร์เนี่ยแม่งจะเหมือนสักพักจะเหมือนโดนจิ๊บเบอร์คิปเปอร์เย็ดอันนี้ต้องบอกก่อนคืออันเนี้ยเขาอยากจะประมาณว่าเล่าเรื่องปุ่มหลังของจิปเปอร์คิปเปอร์ผ่านการกระทำเนี้ยด้วยการจับสัมผัสเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรสักอย่างเห็นแล้วเราจะสามารถฆ่าจิปเปอร์คิปเปอร์ได้หรือเปล่าได้เปล่าไม่ได้ทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยก็คือมันเหมือนกับอยากจะเรียนรู้อะไรแล้วเราเรียนรู้อะไรหรือเปล่าไม่ได้เรียนรู้เหี้ยอะไรเลยแล้วฆ่าก็ไม่ได้ด้วยจับเพื่อพ่อมึงจะทำกูก็งงมึงจะเขียนมาทำไมไอ้มือนี่มึงจะเขียนมาทำไมงั้นอ่ะผมพอจับได้นิดนึงมันจะมีนัยยะอะไรเล็กๆก็คือตอนที่พี่ท็อปบอกโดนเหมือนโดนเย็ดมันจะมีเสียงเหมือนเสียงเคี้ยนแล้วแกว่งกูก็คาดว่าเฮ้ยจิปเปอร์คิปเปอร์มันอาจจะเป็นแบบคนในสมัยโบราณที่เคยถูกเคี่ยนเป็นทาสเป็นอะไรแบบเป็นทาสหรือเป็นอะไรมาก่อนหรืออะไรสักอย่างอาจจะเป็นคนที่กินเนื้อคนอื่นแล้วถูกจับไปเขาเรียกอะไรประชาทัณฑ์แล้วก็โดนเคี่ยนเจนนี่กูเกอร์ไงอะไรอย่างนั้นที่ฆ่าเด็กแล้วโดนเผาอะไรกันนะอะไรอย่างนั้นผมก็คิดว่าน่าจะอย่างนั้นเขาหยอดไว้อย่างนี้แหละแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เราเรียนรู้อะไรอีกสุดท้ายตอนหลังไอ้พวกกลุ่มที่ไปนั่งจับมือกันอยู่15 นาทีเนี่ยไปเจอคิปเปอร์ตัวเป็นๆก็ทำนี่อะไรไม่ถูกมันก็ทำอะไรไม่ได้สรุปคือเรียนรู้เพื่อเหี้ยอะไรสุดท้ายไปนั่งเขียนนะไอตัวยายแก่เขียนฉันรู้แล้วแกเป็นใครสรุปมึงรู้อะไรก็มึงไม่รู้อะไรมึงอย่ายุ่งมึงเขาเรียกอะไรมึงอย่าโม้ขี้โม้ชิบหายแม่งไม่รู้เหี้ยอะไรเลยเหมือนเจอจิ๊ปเปอร์แล้วแบบกูรู้มึงคือใครอยู่กูรู้แหละแล้วจิ๊ปเปอร์แม่งรีแอคชั่นเป็นไงจิ๊ปเปอร์ตอนที่เขารู้หน้าบ้านแล้วแม่งกรี๊ดกาตายร่วงเลยอันนี้คือตอนสุดท้ายนะฮะอีกาไม่ตายร่วงหมดแล้วผู้ยี่อะไรแล้วมีการไปเขาเรียกอะไรเหมือนที่ไปตอกซอกกันเหมือนกับเขาเรียกมันมีช่วงนึงบอก ไอ้ยายแก่แม่งบอกให้ไปยืนข้างหลังยืนข้างหลังเสร็จกูไปยืนข้างหลังจับด้วยจับต้องจับไหลเหมือนกวดน้ำไปกวดน้ำแล้วไอ้เชี่ยแล้วจับทำไมไม่รู้นะชักอยู่คนเดียวสรุปเหมือนคนอื่นก็ไม่รู้ไม่เห็นเห็นอยู่คนเดียวอะไรของมึงวะกูงงชิบหายเลยรีบใช่ไหมเนี่ยรีบปะเนี่ยแล้วมีไอ้พล็อตที่มีไอ้ยายแก่จับมือครั้งแรกแล้วฉันเอาหายครอบเอาไว้ไอ้เหี้ยหายแล้วหายเป็นรูเบลอเลยไอ้เหี้ยคำถามกูครั้งแรกเลยเห็นรูปั๊บมันหนีไปแล้ววะแล้วกูก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเล่นกับอะไรกับไอ้รูนั่นแน่นอนสุดท้ายก็มีจำสแกนหน่อยแล้วไอ้คนมึงนึกออกไหมมันดูโง่ขนาดไหนที่หายเป็นรูนะอย่าจับอะไรมึงก็เห็นอยู่ว่ารูมันอยู่ตรงนั้นไอ้เหี้ยเอาคราวนี้มาถึงอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้พูดไปเลยพระนางที่ไม่ได้พูดเพราะอะไรรู้ป่ะไม่ไร้สาระชิบหายหลานรักมากรักมาชื่อล็อกเก็ตรักมากไม่มีฟางกินไปหาผู้ชายวันนี้ต้องไปหาผู้ชายขายฟางขายเหี้ยอะไรเนี่ยผู้ชายขายฟางแล้วมีการรันทุกขนาดไหนผู้หญิงคนเนี้ยยอมเย็ดผู้ชายแลกฟางเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เย็ดกันมันจะไม่เย็ดกันเนี่ยในเรื่องอย่างก็คือไอ้ผู้หญิงเนี่ยเนื้อเรื่องกับผู้ชายมันไม่ได้อะไรเลยอ่ะจริงๆแล้วคือความสัมพันธ์เนี่ยเขาอาจจะให้รู้สึกแบบสองคนนี้มันแบบมาดูรักกันมากและเขาอยากให้เรารู้สึกแบบเสียดายสงสารหรืออะไรกับความสัมพันธ์อันนี้แล้วผู้ชายมันก็ต้องเหมือนกับประมาณว่าเฮ้ยเชี่ยกูต้องทำอะไรสักอย่างเพราะแฟนกูโดนโฉบไปแล้วใช่แล้วทำอะไรไหมก็ไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยนั่งบ่ายนั่งช็อกไปนั่งอะไรอ่ะมันไม่ได้ทำอะไรอ่ะแล้วก็ไม่ได้ไปเผชิญหน้าไอ้ตัวคีปเปอร์ด้วยสุดท้ายคือผู้หญิงเองหนีออกมาได้มีซีนที่ไปติดอยู่ในรถแล้วก็ไปเจอกับคนคนหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังว่าเป็นตัวละครที่ไร้สาระชิบหายเลยมันเป็นน้องของเพื่อนนางเอกแก๊งมอไซค์อะแก๊งมอไซค์ขับรถมอไซค์ขับไปในป่าแล้วอยู่ดีไปเห็นรถตู้เก่าๆรถแปลกๆอยากทดลองไปเยี่ยวใส่ไปไล่ใส่ทำไรใส่เอาง่ายๆคือแก๊งเด็กแว้นลบหลู่อะลบหลู่แก๊งเด็กแว้นลบหลู่เลยเพราะตอนหลังจิ๊ปเปอร์คิปเปอร์แม่งมาดมฉี่แล้วใครฉี่ใส่รถกู้แล้วไปฆ่าคือตอนแรกเนี่ยไอ้พวกตัววัยรุ่น 3-4 ตัวที่มันตายยัดเคเว้ยมีการยิงไอ้ลอกเขี้ยอะไรของมันมีอาวุธเป็นกูนึกว่าทวิตเต็ดเขี้ยไม่เป็นตึ๊กแล้วยิงโอ้โหตามไกลมากเขี้ยระบบเล็งมึงนี่อะไรเนี่ยติดตามไงระบบเล็งมึงติดตามมากนี่สายสีม่วงเคยเก็บป่ะล่ะโดนขาใช่โดนขาเพราะไอ้ตัวเคิร์ฟเขี้ยนี่แหละแล้วก็ไปยึกยักกันอยู่ภาคหนึ่งตายเปรี้ยงสรุปก็ตายทั้งหมดจนมีอยู่ตัวนึงที่ฉี่เอาไว้แล้ววิ่งหนีไปก็กลายเป็นซีนที่กูว่าอุบาทที่สุดในเรื่องเลยคือแม่งกำลังบินอะที่มันกำลังไอขับรถแล้วเหินขึ้นไปแล้วโดนโชว์กลางอากาศเขาต้องการให้เราเขาต้องการโชว์อะไรอย่างนึงก่อนโอ้ยพี่มันแค่นาทีเดียวแต่ตอนถ่ายอะผู้กำกับเขาต้องคิดเลยนะเว้ยไม่ใช่ไปดิ้นหน้ากองเดี๋ยวผมให้มอไซค์กระโดดเว้ยแล้วโอ้ยทีมงานมันทำให้ไม่ได้มันต้องวางแผนก่อนมันต้องรู้ว่ากูอยากให้คนดูเห็นอะไรอยากให้เห็นอะไรนั่นไงเห็นมอไซค์บินอยู่แล้วโหจิ๊ปเปอร์คิปเปอร์แม่งกูเหมือนแทบเป็นภาพนิ่งมาได้เลยแล้วก็หายไปแล้วมอไซค์มาตกอยู่ตรงหน้ากล้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือบางทีแบบมันบ้าบอไปผมมองว่าเชี่ยสุดแล้วซีนนี่เป็นซีนที่มันบ้าบอในทางที่เชี่ยด้วยถ้าเกิดมันดูแบบไอซีนเนี่ยเหมือนกับบ้าบอที่โอเคก็คือตอนที่ไอคนขับรถมอไซค์2 คนที่มันถูกแทงแล้วปักอยู่ตรงต้นไม้นั่นแหละมันก็เดินก็ได้บ้าบอแต่ว่าบอได้แต่ไอซีนนี้อุบาทจริงอุบาทมากคราวนี้ตัวละครเนี่ยที่หยอดมาก็คือมันจะมีการกระทำอย่างนึงที่แบบมันไปขังกระต่ายไว้เป็นคนเหี้ยอะไรนี่รู้ว่ามันเด็กเหี้ยแล้วเด็กเลวเลยเพื่อให้รู้ว่าเลวฆ่ากระต่ายเร็วแล้วยังไงไม่มีแล้วมันตายอ่ะอยู่หมดอยู่ดีมันโดนกับดักในรถแทงหัวเห็นเลยนะยังอุตส่าห์แบบยังอุตส่าห์ให้ตัวละครตัวนี้ไม่ตายเว้ยโอ้ยไม่ตายเว้ยให้มันต่อตัวละครสำคัญมากไอ้เหี้ยฆ่ากระต่ายเร็วอ่ะเร็วยังไม่ฆ่านะไปเจอนางเอกไอ้เหี้ยไม่รู้เด้อตึงยาไปนะนางเอกตรงประตูจะมีอะไรวะโดนมาก่อนเนี่ยโดนเป็นผู้เขาเรียกผู้รู้เคยมีประสบการณ์มาแล้วไอ้เหี้ยคานไปจะตัดกูเห็นแล้วรู้เห็นเลยเขาต้องอันนี้เขาอยากให้เราเขาต้องการเราเห็นเขาต้องการให้มึงแบบเฮ้ยเชี่ยมึงเยอะนี่ไงให้คนดูเป็นอย่างนี้ไงแต่สักพักก็จืด แต่ว่ามึงดูโง่ดีนะอุตส่าห์ดึงคือมึงตายไปเนี่ยอุตส่าห์ให้ไม่ตายอีกโอ้มึงก็มาตายโง่ๆไปเลยคือเอาเป็นว่าตัวละครอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะไร้ค่าเอาว่าตัวที่เขาอยากให้มีค่าชัดเจนมากเลยพระเอกอยากให้ดูมีค่ามากอยากจะให้แบบไอ้เหมือนกับรีเดมชั่นอะไรสักอย่างก็คือแบบทำอะไรสักอย่างเพื่อนนางเอกขึ้นมาเนี่ยมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ทำเหี้ยอะไรเลยนะประเด็นอย่างหนึ่งคือเขาต้องการให้ไปสอดคล้องกับตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายก็คือไอ้พระเอกคนนี้เนี่ยไอ้หน้ากระเนี่ยมันรอดมันรอดมาโดยที่ไม่ได้เผชิญหน้ากับจีเปอร์คีเปอร์ไอเด็กคนนี้เรามารู้ทีหลังว่ามันเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่กำลังจะแบบหลังจากจบเหตุการณ์นี้ลานางเอกเพื่อขึ้นรถโรงเรียนแล้วก็มันจะเป็นเรื่องราวที่ต่อไปถึงจีเปอร์คีเปอร์ภาค 2มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรถโรงเรียนซึ่งเด็กพวกนี้ก็แม่งถูกกักขังเอาไว้ในข้างในเนี่ยจีเปอร์คีเปอร์แม่งรอโฉบอยู่ข้างนอกใครออกมาแม่งโฉบตายห่าหมดเลยถ้าเกิดทำให้ตัวละครนี้เคยเผชิญหน้ากับจีเปอร์คีเปอร์มาแล้วมันไม่เซนส์ถูกปะล่ะเพราะว่าเด็กคนนี้มันแบบมันไม่เคยเห็นอ่ะถูกไหมล่ะในภาค 2นะเขาต้องการให้มันสอดคล้องกันอันนี้ให้เครดิตนิดนึงที่มึงมีการคิดไต่ตองอะไรเงี้ยแต่ตัวละครนี้มันไม่ได้ทำเยี่ยอะไรเลยนะเราต้องคิดตรงนี้ด้วยนะไม่แต่ว่ามันเนี่ยถ้าคิดอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจความต้องการเขาเว้ยถ้าเขาคิดแบบนี้แต่พี่กับน้องแม่งดาบสองคมที่เฮี้ยงานมึงจะยากมึงดิ้นไม่ได้อย่างน้อยถ้าไม่ได้ช่วยสู้ไอ้จีเปอร์คีเปอร์มึงต้องช่วยอะไรนั่นเองสักอย่างหนึ่งมันต้องมีวิธีเขียนมันมีวิธีเปลี่ยนได้มึงเชื่อกูดิกูรักแฟนชายนี่มากกูพร้อมจะปกป้องแต่อะไรที่มันแบบเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องพูดกันจริงๆอ่ะมันเฮี้ยจริงคือหยอดมาอ่ะหยอดความรักมาแล้วหยอดความสัมพันธ์พยายามนะพยายามเลยแต่แม่งสุดท้ายไปไหนไงมันไม่ไปไหนเลยเริ่มมาแล้วไปจบตรงไหนแล้วเรื่องของตัวฝั่งแดนนี่กับตัวสารวัตรเชี่ยเนี่ยแม่งก็ไปไหนเฮียคือไอ้แดนนี่แม่งไปจับมาแล้วคราวนี้ไปจับมือจีเปอร์คีเปอร์มาเหมือนจะรู้อะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ยังไม่บอกสิ่งที่ฉันรู้นี่ไม่สำคัญโอ้โหผมแม่ไปโดนเคี่ยนอยู่5นาทีไม่สำคัญอีกแล้วสิ่งที่ฉันรู้นี่ไม่สำคัญฉันรู้ว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดโบราณถ้ากูเป็นเพื่อนมันว้าวสิ่งที่มึงรู้ไม่ถ้าเป็นหนังที่รู้ตัวเองมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงพูดมาเลยมึงจะอมพนันอยู่ทับพ่อมึงอะไรนี่หนังรู้ตัวเองมันจะแบบคือมันต้องมีแต่ตัวในเรื่องที่แบบว่าเช็ดแม่มึงเป็นเหี้ยอะไรมึงเป็นเหี้ยอะไรไม่พูดว่าเหี้ยมันมีแบบนี้เยอะมากอ่ะไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวกูรู้พอดแต่เห็นได้อีกอย่างหนึ่งตัวตำรวจเนี่ยที่แบบเขาพิ้วมาว่ามันเป็นแม่นที่สุดเลยอะไรนี้ตอนสุดท้ายเป็นไงบ้างพี่ครับได้ไปยิงอะไรบ้างยิงยางเขาบอกให้ยิงยางก็ยิงยางนะยิงโดนนะยิงโดนนะแต่ไอ้รถยึดแม่นี่ทำด้วยเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้ความนั้นไม่เท่าไหร่แต่ว่าโอ้โหไอ้ตอนเนี้ยมันโชว์ความโง่ของไอ้ทีมลามอเตอร์ได้ออกลงแล้วอุ้ยหลังจากไปลุมมือกันอยู่ครึ่งเรื่องอ่ะได้ออกลงแล้วอุ้ยขับรถมาโหอย่างเท่อย่างเท่ระเบิดไปสักขับไปลำหนึ่งอันหนึ่งนะยากูจำได้เลยนะไอ้ตัวดำไอ้แดนนี่บอกมึงอย่ายิงมันรถมันกระท้อนอย่างนี้เหมือนหลังกล้องกูรู้พวกกับเลยเล่นใหญ่อีกครับใหญ่อีกวอเนี่ยใหญ่อีกครับใหญ่อีกขออีกมึงใหญ่ยิ่งสะท้อนมันสะท้อนเลยแต่ละคนจะสังเกตได้อย่างหนึ่งแต่ละคนมันจะเหมือนกับคนที่ผ่านอะไรมาแล้วทีมล่ามันจะมีความคับคั้งคับแค้นในใจเวลาพูดมันต้องคับแค้นใจงูเนี่ยปืนเนี่ยมันเป็น 4.0 แล้วมันสามารถยิงได้หลายพันนัดนะรู้ป่ะพ่อกูตายตอนนี้มันโฉบหัวพ่อกูดิตัดภาพไปไอ้เที่ยนี่ไปมื้อเที่ยงไปซื้อฮอทดอกมึงรู้ไหมฮอทดอกเนี่ยมันเป็นเนื้อนะ5A ติดมันมึงรู้ไหมพ่อกูโดนโฉบไปตอนฮอทดอกนี่มึงสามารถเป็นอย่างนี้ได้ตลอดทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้จะมีความคับคั้งคับแค้นในใจเยอะตัวละครมันผ่านอะไรมาเยอะเขาต้องการให้แบบว่า23 ปีมาแล้วกูเคยประสบมาแล้วไอ้ยายแกมันก็เสียสติเห็นป่ะไอ้แดนนี่ก็คับแค้นในใจกูไม่รู้อะไรไอ้ตัวสารวัตรมันกูไม่รู้กูกลัวอย่ามายุ่งกับกูอะไรงี้ไอ้ตัวลูกกระจอกอะไรพวกทีมฮันเตอร์โอ้โหคับแค้นในใจกูเชี่ยแม่งพังสุดท้ายแม่งเชี่ยอะไร อะไรมาเล่าเรื่องผ่านหนังละแต่ว่าก๊อกแก๊กแม่งไม่มีฟางเรียกมากพ่อมึงเที่ยอะไรกูงงชิบหายเลยจริงๆเอาแค่ทีมล่ากับยายเนี่ยให้บ้าไปล่าเกียร์เบอร์คิปเปอร์เลยก็ได้ให้มันโหดๆไปเลยนะภาคสองจำได้ป่ะภาคสองจำได้ป่ะมีตาแก่คนหนึ่งที่เสียลูกไปจำได้ป่ะลูกแม่งตายซีนแรกเลยที่โดนโขกในไร่ข้าวโพดลูกแม่งหายไปแม่งแค้นแล้วทำไงทำอุปกรณ์ที่อะไรรถอะไรของมันจำได้ป่ะทำรถที่แบบว่ายิงลอกยิงที่อะไรแล้วสามารถอยู่ในโรงน้ำนะอยู่ในโรงน้ำนั่งทำแม่งขับแค้นแม่งนั่งเหลามีดเอี้ยเลยมึงทำดิมึงอย่าพูดดิแล้วที่พูดนี่คือคนเดียวกันด้วยนะร่วมกับคนเดียวกันด้วยนะคนเล่าเรื่องแก่ภาคที่แล้วเราเห็นว่ามันประสบความสำเร็จแล้วก็มันดีกว่าภาคนี้เยอะภาคนี้ตัวที่แบบเหมือนจะรู้ไอ้ตัวหน้าแฮนเตอร์เลยเหมือนจะเก่งที่อะไรก็ไม่ได้ทำอะไรเลยสุดท้ายไปสู้อะไรซีนที่ไอ้จิปเปอร์คิปเปอร์แม่งถือขวานวิ่งมาแล้วกระโดดบินเป็นไงแล้วโคตรเบื่อเลยมันสโลว์โมชั่นคือเข้าใจว่าเขาต้องการว่ามันไม่ได้มันติดมันไม่ได้มันตื่นเต้นแต่สิ่งที่เราเห็นน่ะคือมันแค่ไอ้เหี้ยนี่หันปืนมาแล้วแบบโหมันสโลว์แบบนานอยู่คือพอมันสโลว์แล้วมันขยี้ขนาดเนี้ยมันตลกเลยมันเป็นหนังตลกอ่ะสุดท้ายมันก็ยิงตามก็ตายอยู่ดีหมายถึงตัวมันอ่ะยิงแล้วจิปเปอร์ลงมาฟุบแล้วก็ตายมีการจิปเปอร์มีเดอะฟอร์ดสามารถดึงค้อนกลับมาฟลุ๊กเหมือนโยเนียค้อนโยเนียฟลุ๊กซึกปึกเย็บค้อนแม่งปากหัวอะไรอย่างนี้คราวนี้เนี่ยนั่นแหละสิ่งสุดท้ายที่เราเห็นมีตัวตำรวจท่านเห็นเพื่อนแพ้แล้วไอ้แดนนี่แพ้ยิงอยู่พักนึงอ่ะไม่พยายามยิงอยู่พักนึงอ่ะไม่พอแดนนี่แพ้ครับหนีเดินวิ่งหนีเลยไม่สู้แล้วชี้อะไรก็ไม่สู้แล้วตอนแรกมันเหมือนมีโต๊ะที่โมดิเวทอะไรสักอย่างกูจะมึงมาอะไรงี้เพื่อนหูงั้นพี่มนุษย์ตายเต็มเลยฆ่าคนเต็มเลยเฮียด้วยความเป็นตำรวจโมโหเหมือนเลือดเหมือนมีอย่างที่บอกมันมีแรงฮึดบางอย่างยิงไอ้ดำตายไปแล้วไม่สู้หันหลังเดินหนีกลับไม่หันกลับมาอีกเลยแล้วเนื้อเรื่องของมันไปจบอยู่ที่มันขับรถออกไปไหนสักอย่างงงตอนสุดท้ายนั่นแหละอย่างที่ว่าไปก็คือกลับมาที่ตัวยายแก่อยู่ดีกลับมาที่ยายแก่นั่นแหละแล้วก็ยายแก่ไปตักไปปักเขี้ยอะไรสักอย่างประมาณปักมือมันไว้แล้วก็เขียนว่าฉันน่ะรู้แล้วมึงเป็นใครอะไรอย่างนี้โปรกิเปอร์มันจับมือหักฟุบแล้วก็ร้องอีกาหล่นเพื่อเฮียอะไรต้องการอะไรถามทีบอกพี่ไปรอดูภาคสองกูตบเลยใครมาพูดอย่างนี้กูพี่รอดูภาคต่อมันไม่ใช่อย่างนั้นด้วยการจั่วเรื่องราวอย่างนี้มันต้องมีอะไรที่เขาเรียกว่า conclusion คือมันต้องสรุปอะไรได้สักอย่างหนึ่งอย่างน้อยเราจะอย่างน้อยเรารู้อะไรสักอย่างหนึ่งไม่ทั้งหมดก็ได้แต่อันนี้มันไม่รู้เหี้ยอะไรเลยจะบอกว่าพี่เสียงไอ้นั่นอะไรเสียงเครียดเหรอมันไม่ใช่นะเสียงเครียดนั่นคือแบบนั่นคือรู้ก็ยังรู้ไม่หมดพี่มองมันเป็นเหมือนข้ออ้างมันเป็นข้ออ้างเหมือนข้ออ้างให้หนังว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวก็ไปรอดูภาคต่อไปสิเดี๋ยวไปรอดูข้อต่อไปสิหนังมันควรจะต้องมีอย่างที่บอกคือโอเคมันอาจจะเป็นสมมติเป็นไตรภาค3 ภาคเป็นเส้นเรื่องใหญ่ๆอยู่แต่ในเรื่องแรกเนี่ยมันควรจะมีอะไรอ่ะมันต้องมีบทสรุปของมันมันควรจะมีเรื่องของมันด้วยบทสรุปของมันก็คือจิปเปอร์มีคนรู้ว่ามันคือใครแล้วอะไรเงี้ยแล้วจิปเปอร์ก็ร้องวีขึ้นมาบทสรุปคืออะไรจิปเปอร์ร้องอะไรเลยกับบ้านแล้วตอนสุดท้ายมันจิปเปอร์หายไปด้วยนะก็คือมันก็เป็นเรื่องราวต่อเป็นภาคสองก็คือหลังจากที่ไอตัวพระเอกนางเอกในเรื่องนี้รอดมาพระเอกขึ้นรถโรงเรียนอย่างที่ว่าไปเหตุการณ์ไปภาคสองซึ่งพระเอกตัวเนี้ยผมลองไปกลับไปหาดูนี่ไอตัวเฮี้ยนี่คือตัวไหนในรถไม่มีชื่อตัวพระเอกมันคือบัดดี้แต่ในเรื่องภาคสองนี่ไม่มีน่าจะเป็นตัวประกอบในนั้นเรื่องไหมอาจจะตายตั้งแต่ตัวแรกๆแล้วตายเป็นตัวประกอบไปอะไรเงี้ยก็เขาพยายามจะให้มันเข้าไปเชื่อมโยงโอเคแหละตอนสุดท้ายพูดนิดนึงสุดท้ายอยู่ดีตัดมาเป็นข่าวใหญ่โตคึกโครมโหมลานประมาณว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าทริชาพูดว่าครูมึงมาเลยกูจะฆ่ามึงก็มาที่ผู้ใส่กล้องผู้หญิงคนนี้บอกว่ามึงมาฆ่าน้องกูไปกูจะฆ่ามึงอะไรอย่างนั้นก็คือผู้หญิงคนนี้ก็คือนางเอกภาคหนึ่งก็คือทิชาแหละนางเอกภาคหนึ่งเนี่ยคนนี้ก็เหมือนจะกลับมาอะไรสักอย่างประมาณนั้นถ้าเกิดใครดูภาค2อีตาแก่จำได้บอกตาแก่ที่แบบมันฆ่า จิปเปอร์จิปเปอร์ถึงไอ้คลิปเปอร์จนยิบแม่หน้าบานเยี่ยอะไรนึงจนตายกลายเป็นโคตรสะใจอ่ะตอนนั้นสะใจมากกลายเป็นแมลงเยี่ยทุกอย่างเป็นข้างคาวเยี่ยด้วยข้างคาวด้วยแล้วถูกจำได้บอกซีนสุดท้ายที่มันนั่งอยู่วันนี้มันจะมาถึงแล้วกูจะฆ่ามันเลยนั่งถือปืนโคตรเท่เท่มากโคตรเท่แม่งแขวนจิปเปอร์คิปเปอร์ไว้แล้วแม่งนั่งเฝ้ามึงออกมาดิกูพร้อมจะสู้มึงครั้งเย้เท่อันนี้คือเหตุการณ์นั้นก็คือ23ปีถัดมาแล้วไงก็มันก็จะพูดถึงคือไอ้ที่ชาพูดตอนท้ายภาค3เนี่ยมันคือช่วงไทม์ไลน์เดียวกันก็คือ23ปีถัดมาประมาณว่าเหตุการณ์ที่พูดไปตอนแรกเลยไอ้แดนนี่ไม่ใช่แดนนี่เคนนี่เกิดในยุค70ถัดมาจากนั้นอีก23ปีประมาณยุคปี 2000 อะไรเงี้ยก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลักๆภาค1กับภาค3แล้วก็ภาค2เนี่ยก็คือเรื่องราวถัดมาจากนั้นอีกประมาณวัน2วันแล้วภาค4สมมุติภาค4ไอ้ที่ทิชาพูดไอ้ที่ตะแก่นั่งพูดอะไรเงี้ยแล้วก็หัวงอกแล้วก็อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็น23ปีหลังจากนั้นพอจะเก็ตไหมอาจจะงงนิดนึงเพราะว่าเป็นไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างจะเล่าข้ามไปข้ามมาอยู่พอสมควรแต่ส่วนใหญ่เขาจะพูดอยู่ไม่บ่อยๆอยู่แล้ว23ปีมันจะมาแดก23ปีมันจะมาแดกอะไรนี้พูดบ่อยๆโคตรเป็นอีกจุดที่รำคาญมากต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือตัวละครบางทีตัวละครไม่รู้ไงเขาพูดในตัวละครรู้แต่คนดูรู้แล้วคนดูก็รำคาญแต่ว่าความรู้สึกเราคือกูรู้แล้วเฮียมึงหนังจิปเปอร์คิปเปอร์คือมึงต้องการบอกคนใหม่เลยหนังจิปเปอร์คิปเปอร์แม่งดึงดูดคนทั่วไปมากเลยสินะแต่บางทีคนไม่คิดอะไรอาจจะดูก็ได้แล้วก็บอกอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยเรื่องพวกนี้แต่เนื้อเรื่องข้างในเนี่ยไอเรื่องมืออะไรเงี้ยไร้สาระโคตรเลยความรักของพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยมันเล่าไปอีกเรื่องไปเลยชูรักม้าแดกฟางม้าฟางม้าอดฟางชูรักม้าอดฟางไปเลยม้าอยากหิวฟางเลยชูรักม้าอดฟางไปเลยจริงๆอ่ะไอ้จิปเปอร์คิปเปอร์จะมีซีนโกเขาเรียกว่าซีนขายของเขามีหลายๆซีนที่แบบเราเห็นแบบเหมือนภาคแรกซีนที่มาจับหัวคนมาแล้วดึงกัดลิ้นกัดลิ้นใช่ไหมเป็นซีนแบบตอนนั้นน่ากลัวพอมาภาค2ก็เหมือนกันเลียกระจกรถโรงเรียนอะไรจำได้ผมรับอะไรอย่างนี้พี่จะกลัวตอนที่จิปเปอร์มันเริ่มคลอดหัวใหม่เอาคลอดหัวใหม่ตอนดึงหัวแล้วคลอดหัวใหม่นั่นแหละน่ากลัวกินเข้าไปรถคลอดขึ้นมาไม่ภาพนี้ไม่มีเลยไม่มีด้วยความที่ทั้งสองภาพเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นี่เกิดขึ้นกลางคืนและภาพนี้มันเกิดกลางวันแม่งจ้าแสกแอกงูจิปเปอร์คิปเปอร์กลายเป็นตัวตลกไปเลยเฮียได้อยู่ซีนหนึ่งที่เหมือนกับคนรถตำรวจ2คนอะไรสักอย่างเนี่ยเอารถต่อท้ายมาทำได้หรอเอารถต่อท้ายมาแล้วที่คิปเปอร์แม่งเอาค้อนเนี่ยแล้วฟันปึ้งแล้วรถลงไปพี่ชอบตรงนั้นไอซีที่คิปเปอร์แม่งยืนบนรถอ่ะแล้วแม่งเดินผ่านแล้วแม่งวิ่งผ่านอ่ะแล้วพวกนี้ก็มองแม่งน่ากลัวน่ากลัวอยู่คิปเปอร์แม่งยืนเฉยๆสักพักแม่งกลับมาเว้ยเหี้ยกลับมาใหม่ได้กินไงตอนแรกไม่ได้กินความกลัวสักพักมึงออกมาแล้วไอ้เชี่ยมึงมาแล้วกินความกลัวจะดมตลอดอะไรเงี้ยโอเคอะไรแบบนี้มันน่ากลัวดีแหละแต่มันมีน้อยมากวกไปพอเปล่าไฟได้คิวเดียวอะไรอย่างนี้พูดถึงงานกำกับอันนี้นิดนึงผู้กำกับคนนี้เขามีข่าวคือเหตุผลที่เขาได้บัดเจ็ตน้อยขนาดนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นพวกพีโดพายเป็นพวกที่ชอบเด็กเอาเงี้ยกันเคยจะไปลวนลามเด็กเย็บเด็กอะไรประมาณนั้นแหละก็เลยถูกยิ่งแม่ประท้วงถูกวิจารณ์ถูกเขาเรียกว่าถูกกล่าวหาทางสังคมคนไม่ชอบอะไรงี้ที่ต่างประเทศหนังเรื่องนี้ถูกฉายแค่คืนเดียวนะครับคืนเดียวเท่านั้นนอกนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ดูแล้วกูยังงงในประเทศไทยแม่งฉายปกติเราไม่ได้สนใจอะไรเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกนั้นอยู่แล้วแล้วก็ดูกันปกติอะไรงี้พวกกับคนนี้เลยถูกลดบัดเจ็ตถูกอะไรทิชาจำได้ไหมนางเอกภาคแรกเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเป็นตัวหลักในภาคนี้แต่ทิชาแม่งมีคนแบบถูกประท้วงอะไรมากกูไม่เอาดีกว่ากูไม่ขอยุ่งเกี่ยวดีกว่ากูไม่ยุ่งดีกว่าเฮียกูโผล่มาตอนสุดท้ายแล้วกันนี่แสดงว่ากดดันทุกช่องทางเลยเนี่ยโดนกดดันทุกช่องทางเลยรอบฉายก็น้อยถูกปะล่ะอะไรเงี้ยก็ต้องหากินเนี่ยแต่บ้านเราแต่แถวอะไรอย่างงี้เอาดูที่มันจะคืนโซนเอเชียนี่แหละได้บ้างแหละไปเรื่องเทคนิคหน่อยครับเรื่องเทคนิคคือพี่จะบอกว่าในหนังสแลชเชอร์แบบเนี้ยคิปเปอร์เนี่ยเอาจริงๆนะสำหรับพี่อะเราอยากเห็นอะไรเราอยากเห็นพาร์ติเคิลเราอยากเห็นความดิบโหดอยากเห็นซีนไล่ล่ากันเนื้อเรื่องมันมีบ้างให้มันดีหน่อยCG ลอยๆแต่ถ้าทุกอย่างมันดีอะโอเคแต่นี่แม่ง ลอยไม่รู้จะว่ายังไงมันค่อนข้างเหี้ยหลายซีนที่เขาตัดสินมันอยู่ที่การตัดสินใจด้วยสมมติมึงไม่ต้องให้รถล้มคว่ำก็ได้เหี้ยกูว่าเห็นมีการถ่ายหลอกหลายครั้งเหมือนกันนะเนอะไหมซีนที่นั่งบนรถอะแม่งคือไอ้เหี้ยอยู่ในสตูดิโอหมดเลยมั้งนั่งบนรถนึกออกไหมใช่ใช่สตูดิโอนั่งบนรถซีนอย่างนางเอกขับรถหรืออย่างขับรถเนี่ยพี่ว่าเอารถตั้งในสตูแล้วกินสกีน่ะนั่นแหละเจาะกระจกแล้วทำเหมือนละครบ้านเราประมาณนั้นมีอีกสิ่งหนึ่งอันนี้พี่เดาไม่รู้ว่าใช่ไหมนะแต่พี่เดาเพราะพี่เห็นความแปลกของแสงมากช่วงตอนแรกที่มันไปคุยกับแกตลิงกันที่มันจะมีไอ้หนุ่มยืนอยู่บนแกตลิงกันแล้วกล้องหันกลับมารับแล้วกดใส่ไอ้ดำกล้องมันกดนี้เลยนะเห็นพื้นไม่เห็นท้องฟ้าเลยพี่บอกว่าตอนถ่ายไอ้ดำมากลางคืนตอนถ่ายไอ้หนุ่มมากลางวันพี่มีความรู้สึกว่าแสงตอนไอ้ดำมาแปลกเห็นอยู่พอมาล้ำพื้นแล้วทุกแสงมันแปลกๆวะกลางวันจะจัดคือสำหรับพี่คือกลางวันจัดไฟทำไมถ้ากลางวันไม่ต้องจัดไฟก็ได้ไงเห็นอยู่ตบนิดหน่อยมีเบาเบานิดนึงไม่เห็นอยู่ว่ามันสองซีนมันไม่เข้าประสานกันเท่าไหร่ไปสังเกตได้เลยอันนี้บอกนิดนึงเผื่อมีคนสงสัยพี่ครับซีนในรถนี่เขาถ่ายกันยังไงครับจะบอกก่อนว่าหนังหลายๆเรื่องที่เราดูฉากขับรถแล้วมีเบื้องหลังบอกพระเอกซ้อมขับรถเป็นเดือนเป็นปีเขาซ้อมจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมพระเอกบางคนเขาอยากเล่นซีนบู๊เองแล้วซีนที่คุยกันอ่ะปกติแล้วหนังทั่วไปอ่ะถ้าสมมติขับรถแล้วต้องมีไดอะล็อกหรือขับรถเนี้ยเขาจะไม่ขับเองเพราะว่ากล้องมันจับอยู่ถ้าเราขับรถด้วยเล่นด้วยมันจะพะวงใช่มันทำไม่ได้หรอกยกเว้นว่ามีการขับรถอย่างเดียวแล้วก็รับกล้องข้างหลังเหี้ยอะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาแบบแรกบทสนทนากับคนสองคนอะไรบนรถอะไรเงี้ยเขาไม่ขับกันเองเขาจะเอารถขึ้นรถเทเลอร์ที่รถทุกรถอ่ะประมาณนั้นแล้วก็ขับกันไปอะไรนี้ซึ่งวิธีแบบนี้ใช้ในภาคหนึ่งนะภาคหนึ่งไปดูแล้วแสงมันจะปกติคือเขาออกไปตรงกลางถนนจริงๆแล้วก็มึงก็ถ่ายกลางถนนจริงๆอะไรจริงแต่ภาคนี้ทุกครั้งที่อยู่ในรถก็จะเห็นเลยว่า CG เลยนะนั่งอารมณ์แบบนี้คือแม่งรีบๆเก็บอะไรก็ได้ที่มันถ่ายได้ให้หมดอ่ะอะไรอย่างนั้นแล้วที่เหลือก็คือเข้าสตูเลยประมาณนี้แล้วให้คะแนนเลยให้คะแนนเลยดีกว่าอันนี้พี่บอกตามตรงว่าพี่ชอบแฟรนไชส์นี้กูย้ำแล้วย้ำอีกชอบมากๆพี่รักตัวละครตัวนี้แล้วเราจะแบบมันมีความเขาเรียกอะไรเห็นใจอ่ะเห็นใจแฟรนไชส์นี้ผมควรด้วยความที่บัดเจ็ตก็น้อยอะไรก็น้อยแต่อย่างที่ว่าไปเราเห็นเนื้อผ้าเป็นอย่างนี้แม่งเฮี้ยเฮี้ยมากเนื้อเรื่องมันเฮี้ยมีหลายๆอย่างที่มันไม่เวิร์กเลยเห็นประเด็นอย่างเดียวที่พี่ชอบก็คือการสานต่อเรื่องราวให้พูดไปแล้วพูดไปซ้ำไปเรื่อยๆการสานต่อเรื่องราวภาคหนึ่งภาคสองภาคสามโอเคแหละมันเป็นภาค 1.5 ที่กำลังดีเขาพยายามจะเล่าให้มันอะไรดีอะไรเงี้ยตัวละครที่ชอบสักตัวแม่งก็ไม่มีบ้างนี้กูงงชิบหายเลยกูจะชอบอะไรนอกจากตัวคิปเปอร์กูอยากให้แม่งฆ่าหมดเลยเยี่ยมมึงฆ่าหมดเลยอยากเห็นคิปเปอร์กลางคืนด้วยทุกครั้งที่อยู่กลางคืนจะชอบมากซีนกลางคืนแม่งเท่มากอย่างคิปเปอร์อย่างที่บอกยืนหลังรถอ่ะแล้วเป็นกลางคืนเหรอมีซีนที่แบบแสงแข็งนะเว้ยนั่นน่ะแต่น่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่มีตอนที่แบบวิ่งอยู่ในทุ่งแล้วก็เผยเฮียอะไรมีสโมกนิดนึงนะตอนกลางคืนเท่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นอ่ะทุ่งข้าวโพดอ่ะแล้วจะควันเป็นควันหน่อยเป็นควันสโมกยิงหัวก็จะทำให้เป็นหมอกที่อะไรเนี่ยโอ้โหเท่ไอ้เหี้ยนี่แหละเรื่องนี้ฉันให้ไป 2.5 นะฮะพี่ชอบดูเหมือนกันหนังพวกแซชเชอร์พวกเนี้ยแต่ไม่ได้ถึงกับโอ้ยกีดขนาดนั้นแต่เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูหนังกูกีดเลยแต่เป็นคนหนึ่งที่ชอบดูหนังแซชเชอร์แบบนี้เท่านั้นเองแล้วพี่รู้สึกว่าแม่งยังไม่ถึงใจมันไม่ได้อะไรเลยแล้วส่วนสำหรับพี่อ่ะพี่มีความคิดต่างอย่างหนึ่งคือสำหรับพี่ถ้ามันจะเฮี้ยขนาดเนี้ยมึงไม่ต้องพยายามโยงก็ได้ถ้ามึงไม่โยงอาจจะเล่าได้ง่ายกว่านี้หรือเปล่าคือไปเล่าใครสักคนนึงเลยเปลี่ยนไปเลยวันอาจจะแบบว่าอีก3 วันแต่มันล่า23 วันนี่แล้วทุก23 ปีมันจะมาล่าทุก23 วันมันอาจจะไปกินอาจจะตอดก็ได้แต่ภายใน23 วันของภาค 1หรือภายใน23 วันของภาค 2อะไรเงี้ยประมาณนั้นหรือไม่ก็แบบ23 ปีตอนวินเทจไปเลยไหมเป็นเก่าไปเลยไหมยุคโบราณไปเลยยุคโบราณไปเลยก็ยังได้นะว่าไปอย่างนั้นไปเลยก็ได้ไม่ไปยุคอนาคตเลยไปอนาคตเลยจะไปเจอกับพวกเบสแลนเนอร์แล้วไปล่าในอวกาศเลยไปเจอกับโจเซตติ้งเป็นเบสแลนเนอร์โจขับรถมาแล้วก็นี่จิ๊บเบอร์เกอร์มันโดดโฉบตายไปโจแม่งตายเลยเฮียไปหยิบตำราแม่งเป่าฝุ่นตัวหน่อยแล้วโอ้จิ๊บเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยไปเรื่อยส่วนพี่แม่ไม่ชอบเลยแล้วโอ้โหพี่ขอ ขอ1คะแนนพอคือขอดูแค่ภาคนี้ภาคเดียวพอสำหรับพี่1คะแนนนี่พี่ให้อะไรพี่ให้ไอ้จิ๊ปเปอร์คิปเปอร์ยืนบนรถอ่ะกูว่าแสงแข็งนะแสงแข็งบอกก่อนแสงแข็งมากคือรู้ว่าจัดไฟอ่ะมี 4K สักตัวยืนหลังต้นไม้มันสาดหูแต่ว่ามันหลอนมันกลัวดีน่ากลัวดีอ่ะมันยืนบนหลังรถแล้วมันใครขับก็ไม่รู้แม่งให้ซีนเดียวเลยใครขับไม่รู้เลยใครขับก็ไม่รู้ยืนบนรถแม่งเหมือนรถบังคับถ้าสมมติจิ๊ปเปอร์คิปเปอร์แม่งถือจอยติ๊กอ่ะใช่เลยบังคับขอบคุณด้วยครับคนที่โดเนทมาต้องขอบคุณจริงๆเอาจริงๆพูดตามตรงนะแค่ดูก็ปลื้มมากแล้วแต่ถ้าโดเนทมาก็จะขอบคุณมากๆๆแล้วก็ใครที่โดเนทผ่านทาง PayPal แล้วก็ True Wallet ขึ้นชื่อได้เลยเพราะว่าเขาจะบอกเลยว่าใครโดเนทมาให้เราบ้างแต่ถ้าเป็นพร้อมเพย์กับบัตรทู14หลักมันจะไม่บอกอันนี้เป็นยากจริงเราไม่รู้จะขึ้นยังไงแต่ถ้าใครถนัดพร้อมเพย์มากกับบัตรทู14หลักมากเลยผมถนัด2อย่างนี้แต่อยากให้ขึ้นด้วยอินบ็อกซ์มาเลยอินบ็อกซ์มาบอกอยากจะให้พูดอะไรผมโดเนท200แล้วนะพี่วันที่เท่านี้ฝากอะไรถึงพวกพี่ก็ฝากได้นะฮะก็จะขึ้นให้อยู่ตรงนี้นะครับที่เห็นเลยนั่นแหละครับโอเคฝากด้วยครับ Exceed ถ้าใครจะบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องเวลาดูคลิปอยู่เอ้ยน้องมีชอบมีคนมาถามเรานั่งดูคลิปเฮ้ยรายการแรกตลกดีหนอนหนัง Exceed Entertainment เซิร์ชแค่ Exceed พอหรือเซิร์ชแค่หนอนหนังหนอนหนังนี่หนอนหนัง Facebook YouTube ได้หมดนั่นแหละมาดูนะเรายังไม่ไปทวิตคนอื่นไปทวิตเราไม่ไปทวิตคือ YouTube กูยังไม่รอดเลยจะไป YouTube กูยังอยู่แค่นี้เลยไม่ไปทวิตเด็ดขาดไปทวิตได้กูจบนั่นแหละอยู่ตรงนี้แหละที่เดิมไม่ไปไกลแล้วเจอเอาสักภาคเลยไหมให้สมมติอ่ะเลเทอร์เฟสให้แม่งโดนฆ่าอุ้ยฆ่าใครไม่ได้เลยเฮียเลเทอร์เฟสจ่อยเลยโอ้ยเฮียคนหลายสิบปีแล้วไงเริ่มฆ่าใครไม่ได้ทุกคนเริ่มมีภูมิต้านทานไอ้เฮียเขารู้จักมันรับมือได้หมดอ่ะโอ้ยเฮียแม่งจ่อยเลยจิ๊ปเปอร์คิปเปอร์ทำสมมติจะเอามาพีโคจะเรียกอะไรจะเอามาครอสกันเอ็กครอสอ่ะโอ้ยจิ๊ปเปอร์คิปเปอร์ก็ฆ่าใครไม่ได้เลยพอเจอหน้าจิ๊ปเปอร์คิปเปอร์ปุ๊บกูรู้แล้วมึงเป็นใครตายเขาวิ่งไปอีกเมืองนึงกูรู้แล้วมึงเป็นใครตายสองคนนี้จับมือกันรวมกันฆ่าแม่งเลยเอาให้มันแม่งเลยพอเห็นหน้าเจสันปุ๊บถือขวดน้ำถือนึงที่แม่งสาดน้ำใส่เจสันแม่งเหี้ยเจสันโอ้โหจมไม่จมทำอย่างนี้ได้เลยสามารถให้เจสันโยนมีดให้คิปเปอร์ที่กำลังบินอยู่เล่นเป็นดอทบอลไงเจสันยืนมีดโยนฟุตคิปเปอร์กระโดดกลางอากาศแม่งจับมีดปุ๊บปะโอ้โหดักทางเหยื่อหลังเหี้ยมันต้องดักเหี้ยอยู่ดีเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฝากไว้แค่นี้กันวันนี้สวัสดีนะครับครับสวัสดีครับ